เรเวนถล่มสตีลเลอร์26-6ในศึก NFL Here's the running back play action fake over the top they go and it's a touchdown to Owen Danielsเคิร์กและฮอเซลรั้งผู้นำร่วมศึกทัวร์แชมเปี้ยนชิพโรม่ายันไม่ขายสตรอตแมนสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่12กันยายนนะครับอยู่กับคุณศักดิ์ชัยและผมชิตพลครับถูกต้องครับวันนี้เราก็เช่นเดิมนะครับนำเสนอนะครับข่าวกีฬารอบโลกนะครับรวมไปถึงผลฟุตบอลรอบโลกด้วยใช่ครับก็มีทั้งรายการกีฬาที่เพิ่งจบหมาดๆแล้วก็อัปเดตผลการแข่งขันสดในขณะนี้ก็ยังมีให้ติดตามเชียร์กันทีม Davis Cup ของทีมเทนนิสชายไทยด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไปเริ่มกันจากผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL ช่วง Regular Seasonนะครับหลังจากเพิ่งเปิดฉากมาไม่ถึงเดือนนี้นี่เองนะครับไปดูเกมที่ Baltimore Ravens ครับเป็นฝ่ายเปิดสนาม M&T Park รับการมาเยือนของ Pittsburgh Steelers ครับโดยที่สถานการณ์ของเกมคู่นี้ในช่วงโควเตอร์แรกนี่ก็เป็นทางฝั่งของ Ravens ที่ออกตัวได้ดีกว่าครับแล้วก็ทำทัชดาวออกนำไปก่อน 7-0 จากจังหวะที่โจแฟรโก้คว้างให้กับโอเวนดาเนียลเข้าไปทำทัชดาวในระยะที่อยู่หน้าเอ็นโซนแค่ไม่ถึง10หลาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำฟิลโกเตะเปลี่ยนเพิ่มเข้าไปเป็น7คะแนนต่อ0ไม่พลาดนะครับในช่วงจังหวะทำสกอร์แรกของคู่นี้ส่วนในช่วงควอเตอร์ที่2ครับเป็นทางเรเวนก็บวกสกอร์เพิ่มได้จากการเตะฟิลโกของจัสตินทักเกอร์ในขณะที่ชอนซูชามก็เตะฟิลโกคืนทำแต้มให้สตีลเลอร์กลับมาตีไข่แตกได้บ้างเช่นกันครับจบควอเตอร์ที่2เป็นทางเรเวนนำอยู่10-3คะแนนยังไม่ห่างเท่าไหร่แต่ว่าในช่วง2ควอเตอร์สุดท้ายสตีลเลอร์ก็มาเก็บได้เพิ่มอีก1ฟิลโกจากซูชามแล้วก็เรเวนมาทำแต้มได้จากการทำทัชดาวของโอเวนดาเนียลแล้วก็จัสตินทักเกอร์ด้วยนะครับบวกแต้มได้อีก3ฟิลโกในช่วงควอเตอร์สุดท้ายกระทั่งปิดเกมนี้ครับเป็นทางบัลติมอร์เรฟเวนเปิดบ้านชนะพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์ไปแบบขาดลอย26-6คะแนนครับHe expected his team to come out and play a performance just like this 20 yards now and it's good againLook, this Baltimore team was close last week. มาที่ผลการแข่งขันกอล์ฟรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพในวันแรกกันบ้างครับคริสเคิร์กและบิลลี่ฮอสเซลนะครับทำศรีอนภาขึ้นเป็นผู้นำร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพชิงรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ256ล้านบาทครับณสนาม East Lake Golf Club เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบแรกเคิร์กและฮอสเซลนั้น2นักกอล์ฟเจ้าถิ่นครับประเดิมวันแรกทำได้ดีครับไว้ที่4อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ3ร่วมอย่างบับบ้าวัสันครับจิมฟิริกและแพทริกริด3คู่แข่งเพื่อร่วมชาติรวมทั้งเจสันเดย์จากออสเตรเลียอยู่1สโตรกครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นครับแมสคูชาครับอีกหนึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นรั้งอันดับ7ร่วมครับโดยมีสกอร์ไว้ที่2อันเดอร์พาร์รอรี่แมคลอยครับมืออันดับ1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือนะครับจบวันแรกที่อันดับ11ร่วมกับอดัมสกอตโรชาวัสซีและสเตรโกกาเซียครับจากสเปนเมื่อทำสกอร์ไว้ที่1อันเดอร์พาร์คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งขันรอบ2ได้ในคืนวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลา 24:00 นเป็นต้นไปทางช่อง True Sports HD 1หมายเลข666และ True Sports 5ครับหมายเลข68450 birdies in the playoffs very productive ไปกันอีกรายการนึงนะครับโดยที่จัสลูเทนกับเชมี่แมคเลกี้ประเดิมเก็บถึง5เดอร์พาแล้วก็ขึ้นเป็นผู้นำร่วมกันในศึกกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ KLM Open เงินรางวัลรวม 1.8 ล้านยูโรหรือประมาณ77ล้านบาทนะครับแข่งที่สนามเคนเนเมอร์Golf and Country Cup ที่เมืองซันฟูดประเทศเนเธอร์แลนด์ครับอย่างไรก็ตามครับการแข่งขันวันแรกนี่แข่งกันไม่จบทุกคนนะครับเนื่องจากว่าต้องมีการยุติการแข่งขันไปก่อนเพราะว่าแสงสว่างในสนามไม่พอครับโดยที่ลุยเทนครับนักกอล์ฟจากเจ้าถิ่นก็ถือว่าเป็นโปรฝีมือระดับท็อปของ
นักกอล์ฟดัชเนี่ยนะครับก็ขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับแมคเลอรี่จากสกอตแลนด์ที่ทั้งคู่ตีไปแค่16หลุมนะครับแต่ก็มีสกอร์ดีที่สุดเท่ากันที่5เดอพาขึ้นนำอันดับ3ร่วมก็มีทั้งเอโดโดโมนิลารี่กับอันเดรียปาวาน2นักกอล์ฟชาวอิตาเลียนรวมไปถึงแกรี่สโตลจากฝรั่งเศสก็แต้มนำกันอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นส่วนทางโทมัสไอเคนจากแอฟริกาใต้จบวันแรกที่อันดับ6ร่วมกับแอนดี้ซาลิแวนจากอังกฤษมีทางแม็กซิมิเลียนคิฟเลอร์นักกอล์ฟเยอรมันครับทางแดเนียลอิมจากสหรัฐรวมไปถึงเอสตานิดเลาโกย่านักกอล์ฟชาวเจนไตหลังทำสกอร์มาได้3อันเดอร์พาร์เท่าๆกันขณะที่โทมัสบิยอนโปรคนดังจากเดนมาร์กนั้นก็ยังฟอร์มไม่ดีนะครับในวันแรกไปจบอันดับที่67ร่วมเท่ากับมิเกลอังเคลคิมเนสโปรจอมเก๋าจากสเปนเมื่อทั้งคู่ตีเข้ามาที่1โอเวอร์พาร์ครับอีกหนึ่งรายการนะครับเดวิองแชมเปี้ยนชิพครับศึกเมเจอร์สุดท้ายของปี2014ชิงรางวัลรวม 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ104ล้านบาทนะครับณสนามเอวิองรีสอร์ทกอล์ฟคลับเมืองเอวิองเลแบงส์นะครับประเทศฝรั่งเศสในรอบแรกคิมโยจูครับโปรสาวจากเกาหลีใต้ออกรอบทำได้ถึง10อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ2อย่างแคริเว็บครับคู่แข่งชาวออสซี่ถึง4สโตรกผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจในรายการนี้นะครับก็ซูซานเพเทอร์เซนครับจากนอร์เวย์จบวันแรกที่อันดับ4ร่วมเมื่อทำสกอร์ไว้ที่4อันเดอร์พาร์ครับส่วนสเตซี่ลูอิสครับมืออันดับ1ของโลกชาวอเมริกันนั้นรั้งอันดับ28ร่วมกับเลซี่ทอมสันครับคู่แข่งเพื่อร่วมชาติหลังมีสกอร์ไว้ที่1อันเดอร์พาร์ขณะที่มิเชลวีครับอีกหนึ่งนักกอล์ฟชาวอเมริกันต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันหลังจากออกรอบไปเพียงแค่4หลุมครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยครับโมริยาจุธานุการครับจบวันแรกที่อันดับ12ร่วมกับปาร์คอินบีจากเกาหลีใต้และลีเดโคจากนิวซีแลนด์นะครับโดยทำสกอร์ได้ที่2อันเดอร์พาร์ส่วนธิดาภาสุวรรณปุระครับรั้งอันดับ43ร่วมสกอร์อยู่ที่อีเวนต์พาร์ครับส่วนพรณรงค์เพชรล้ำนั้นอยู่อันดับ74ร่วมหลังมีสกอร์ที่2โอเวอร์พาร์และพัชรจุธาคงกระพันครับรั้งอันดับที่97ร่วมเมื่อทำสกอร์ไว้ที่5โอเวอร์พาร์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งขันรอบ2ได้ในวันนี้ในเวลา 16:00 นเป็นต้นไปครับและ 20:30 นครับทางช่อง Golf Channel หมายเลข675จบจากกอล์ฟไป3รายการเรามีผลสนุกเกอร์มาฝากกันนะครับสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับโดยที่ติงจุนฮุยก็เอาชนะมาตินกูผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในสนุกเกอร์รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่เซี่ยงไฮ้แกรนด์สเตทประเทศจีนนะครับโดยที่เป็นการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายนะครับซึ่งก็ใช้ระบบการตัดสิน5ใน9เฟรมติงจุนฮุยนักสนุกเก้าเจ้าถิ่นมืออันดับ1ของรายการด้วยนะครับเจ้าตัวก็ยังคงรักษาเส้นทางในการลุ้นแชมป์สมัยแรกเอาไว้ได้หลังเป็นฝ่ายสอยคิวเอาชนะมาตินกูมืออันดับ22ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์5-3เฟรมครับรอบหน้าจุนฮุยจะเข้าไปเจอกับแกรมดอทมือ15ของรายการจากสกอตแลนด์ที่เอาชนะชอนเมอร์ฟี่มือ7ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์5-3เฟรมเหมือนกันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับจุนฮุยก็จะไปเจอกับแกรมดอทส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับมาร์คอัลเลนมืออันดับ10ของรายการจากไอร์แลนด์เหนือทำผลงานได้อย่างไร้ที่ติเลยทีเดียวครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตบเท้าเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายด้วยการเอาชนะมาร์ควิลเลียมมืออันดับ17ของรายการจากเวลส์ไปด้วยสกอร์ขาดลอยครับ5-1เฟรมอัลเลนก็จะได้เข้าไปชนกับไมเคิลไวท์มืออันดับ15ของรายการจากเวลส์ในรอบ8คนสุดท้ายต่อไปมีอัลลันแม็กมานัสเองก็ผ่านเข้ารอบด้วยเหมือนกันนะครับแม็กมานัสก็เข้ามาในฐานะมือ23ของรายการครับเป็นนักสอยคิวจากสกอตแลนด์เอาชนะสตีเฟนแม็กควายครับผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ13ของรายการไปขาดลอยเลยครับ5-1เฟรมแม็กมานัสจะเข้าไปเจอกับจอร์จบิงแฮมมืออันดับ11ของรายการจากอังกฤษในรอบ8คนสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมติดตามรับชมกันในขันรอบก่อนรองชนะเลิศทางช่อง True Sport HD แล้วก็ True Sport 6รวมไปถึง True Sport HD 3ด้วยครับในช่วงเซสชั่นบ่ายนี้จะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปครับอ
มาที่ผลเทนนิสรายการเดวิสคัพครับกลุ่ม2โซนเอเชียนะครับซึ่งขณะนี้ก็กำลังแข่งขันอยู่นะครับเป็นการแข่งขันกันระหว่างปรัชญาอิสโรครับนักขวดดาวรุ่งวัย19ปีครับเดี่ยวมือ2ของไทยนะครับกับไอซามคุราชิครับดีกรีมืออันดับ27ของโลกครับเดี่ยวมือ1ของปากีสถานนะครับตอนนี้ก็กำลังแข่งขันกันอยู่ในเซตที่3นะครับส่วน2เซตแรกนั้นเซตแรกก็ปรัชญาครับแพ้ไป3-6ครับส่วนเซตที่2นะครับก็กลับคืนไม่ได้ครับด้วยสกอร์6-3ครับตอนนี้ก็กำลังลุ้นกันอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถเปิดช่อง2 Sport 7นะครับร่วมลุ้นร่วมเชียร์ปรัชญาอิสโรได้เลยนะครับตอนนี้แดดไม่ค่อยร้อนเลยนะฮะแข่งตอนนี้ร้อนเลยครับไปแบดมินตันกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้รายการที่น่าสนใจก็จะเป็นรายการ SCG Junior Badminton Championship นะครับโดยเรามีผลการแข่งขันวันที่2มาฝากกันซึ่งภัทรสุดาชัยวันก็ทำผลงานเยี่ยมครับเป็นฝ่ายเอาชนะอาจิมาธงชัยผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแบดมินตันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือว่า SCG Junior Badminton Championship 2014เป็นการแข่งขันสนามสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับรายการนี้ชิงทุนการศึกษารวม 900,000 บาทที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถนนนางลิ้นจี่ซอย3ครับเราเริ่มกันจากผลการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวครับจากรุ่นอายุไม่เกิน14ปีภัทรสุดาชัยวันมือหนึ่งของรายการจากสโมสรบ้านทองหยอดแล้วก็มีดีกรีเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับก็เป็นฝ่ายลอยลำผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้ตามคาดโดยใช้เวลาแค่18นาทีเท่านั้นเองครับเอาชนะอาจิมาธงชัยจากอบจ.ปราจีนบุรีไปได้2เกมรวดครับ21-11และ21-7คะแนนเตรียมเข้าไปเจอกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดจากทีรีแบดมินตันในรอบต่อไปเช่นเดียวกับฮิรมนจำแนกทานมืออันดับ4ของรายการจากสโมสรสิงห์ SS ที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8คนสุดท้ายโดยเอาชนะนิดาบัวพาจากสโมสร A ทีมไปได้2เกมรวดโดยสกอร์21-13และ21-17รอบหน้าจะเข้าไปเจอกับเมธานีลุกจากสโมสรบ้านทองหยอดครับประเภทชายเดี่ยวครับจากรุ่นอายุไม่เกิน16ปีก่อนนะครับโดยที่กันตะพลหวังเจริญจากสโมสรทีไทยแลนด์โค่นชนะกิตติพงศ์อิ่มนาคมืออันดับ4ของรายการจากสโมสรสิงห์ HS ไปอย่างเหนือความคาดหมาย2เกมรวดเลยครับโดยสกอร์23-21และ21-10ผ่านเข้าไปเจอกับการดิดวันณอรุณจากสโมสรกรานูล่าในรอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนในรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอายุไม่เกิน18ปีอภิสิทธิ์แซ่เตียวมืออันดับ4ของรายการจากสโมสรสิงห์ HS ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปได้ใช้เวลารวมไป21นาทีเป็นฝ่ายเอาชนะสรรเสริญกิตติโชติพันธ์จากสโมสรแกรนูล่าไป2เกมรวดครับสกอร์21-14และ21-10จะได้เข้าไปเจอกับกฤตตันติอนันต์กุลก็ถือว่าเป็นนักแบดเยาวชนมือดังจากสโมสรทีไทยแลนด์นะครับมีดีกรีเป็นเจ้าของรองแชมป์ไทยเดี่ยวเขตกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คู่นี้จะไปเจอกันในรอบ8คนสุดท้ายต่อไปช่วงนี้ครับเรามีความเคลื่อนไหวนะครับของวงการกีฬารอบโลกครับเรื่องราวของพิสตอเรียสครับนักล้มกดชาวอเมริกันนะครับที่ถูกข้อหานะครับฆาตกรรมแฟนสาวโดยเจตนาตอนนี้ก็มีผลการตัดสินของศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับออสการ์พิสตอเรียสครับเจ้าลมกดชาวแอฟริกันนะครับเจ้าของ6เหรียญทองพาราลิมปิกครับพ้นข้อหาฆาตกรรมริวาสตินคัมนะครับแฟนสาวโดยเจตนาโทโกซุเล่มาซิป้าครับผู้พิพากษาในศาลสูงประจำเมืองพริโตเรียครับได้ตัดสินให้พิสตอเรียสนั้นพ้นผิดจากข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาโดยหลักฐานต่างๆที่ฝ่ายโจทก์นำมาแสดงนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพิสตอเรียสจงใจฆาตกรรมแฟนสาวจริงส่งผลให้พิสตอเรียสครับที่ได้ยินคำพิพากษาถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ผู้พิพากษาครับมาซิป้ายังกล่าวว่าแม้พิสตอเรียสนั้นจะให้การไม่ตรงประเด็นในหลายๆข้อแต่นั้นไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะมีความผิดในกรณีเจตนาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนส่งผลให้พิสตอเรียสนั้นหลุดพ้นจากข้อหาฆาตกรรมแฟนสาวโดยเจตนาแต่นั้นยังไม่พ้นผิดครับฐานฆาตกรรมโดยไม่เจตนาโดยศาลได้เลื่อนการตัดสินออกมาเป็นวันนี้อีก1วันครับซึ่งหากศาลตัดสินให้เขามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไม่เจตนาพิสตอเรียสจะต้องถูกลงโทษด้วยการรอลงอาญาโดยปรับ
หรือโทษสูงสุดด้วยการจำคุกถึง15ปีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลนะครับส่วนอีก2ข้อหานั้นก็คือยิงปืนในสถานที่สาธารณะครับและครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายศาลตัดสินให้เขาพ้นผิดในกรณีดังกล่าวครับก็ถือว่าได้บทสรุปไปพอสมควรครับกับคดีสะเทือนขวัญระดับโลกในเรื่องใหญ่ของวงการกีฬาซึ่งเรื่องแบบนี้ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาบ้างนะครับแต่นี่เป็นเคสที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์พอดีด้วยส่วนในช่วงหน้าครับเราจะไปติดตามผลงานของเจ้าหนูนักเตะไทยเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในการไปแข่งขันในฟุตบอลรายการ AFF U19 ที่เวียดนามด้วยครับ